สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องหมวดแคตตาล็อกสินค้าในมูซี่การ์ดนะคะค่ะอย่างแรกนะคะเรามารู้จักกันก่อนนะคะว่าแคตตาล็อกคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรค่ะแคตตาล็อกก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่นั้นเสนอรายละเอียดของสินค้าและบริการซึ่งมักจะมีภาพสินค้าและคำบรรยายประกอบอยู่ด้วยและมีการแบ่งประเภทสินค้าการบริการออกเป็นหมวดหมู่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาค่ะสำหรับมูซี่การ์ดนะคะก็คือคอมโพเนนต์หรือโปรแกรมเสริมในจูมลาที่ใช้สำหรับสร้างเว็บซื้อขายออนไลน์เหมาะสำหรับคนที่อยากขายสินค้าออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาระบบขายสินค้าออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมค่ะเรามาดูหน้าเว็บไซต์ของมูซี่การ์ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าเว็บไซต์มูซี่การ์ดก็จะมีปุ่มสั่งซื้อมีรายละเอียดแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนะคะเมื่อเรากดปุ่มรายละเอียดข้างในก็จะมีปุ่มอยู่ด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้เราสามารถตั้งค่าได้กรณีที่อยากแสดงสินค้าและสามารถดูรายละเอียดได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าหน้าเว็บไซต์ได้ค่ะถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะให้ไปฝั่งของแอดมินนะคะไปที่เมนูคอมโพเนนต์แล้วก็กดคลิกที่มูซี่การ์ดนะคะจากนั้นนะคะให้เลือกปุ่ม configuration ค่ะจากนั้นนะคะให้คลิกต่อที่ shop function ค่ะจากนั้นนะคะให้คลิกถูกที่กล่องสี่เหลี่ยมตรง Use as Catalog เพื่อปิดปุ่มสั่งซื้อหน้าเว็บไซต์ค่ะแล้วก็ Save and Close นะคะแล้วก็จากนั้นไปดูหน้าเว็บไซต์นะคะปุ่มสั่งซื้อก็จะหายไปปุ่มสั่งซื้อก็จะหายไปนะคะสามารถดูได้เฉพาะรายละเอียดได้อย่างเดียวค่ะเมื่อกดเข้าไปข้างในก็เหมือนกันค่ะปุ่มก็จะหายไปนะคะและนี่ก็เป็นส่วนการตั้งค่าแคตตาล็อกที่สามารถดูได้เฉพาะส่วนแสดงสินค้าแต่ไม่สามารถสั่งซื้อได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ